بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيم مجلس ในวันนี้นะครับเราก็จะกล่าวอธ,าธิบายหรือร่วมศึกษาเนาื้อหาจากสารนจจาเริญของท่านอิมัมอิสมาอินบินยะฮยานมูซานีอัลรหิมาหุลลาฮุตะอลาที่ท่านได้ตั้งชื่อสารฉบับนี้ไว้ว่าชอหุซุนนะและเราได้กล่าวมาวัน h มดุลิลล l a จนกระทั่งถึงคำกล่าวที่ผู้ประพันรหิมาหุลลาฮุตะอลาได้กล่าวไว้ว่า والإيمان قول وعمل وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان.

ชาวบิดานั่นก็คือประเด็นที่วา่าเรื่องของอัลอีมานหรือที่นักวิชาการเขาเรียกว่าบทวา่าเรื่องของมุสมัมมาญตอัลอีมานหรือมุสมัมมาอัลอีมานคำนิยามของอัลอีมานซึ่งท่านผู้พันวาอหลลอฮฺก็ได้แจกแจงเอาไว้ในประโยคข้างต้นที่ผมได้กล่าวไปจากคำกล่าวของท่านถึงสิ่งที่สำคัญ หรือนิยามที่ถูกต้องในเรื่องนี้นะั่นคืออิมานเป็นสิ่งที่ควบคู่กันจําเป็นที่จะต้องมีเตา้าุนวาหมายถึคำพูดและการการกระทําซึ่งชาอับดุลราะซักอิบนุอับดินมุฮซินอัลบัดรอะฟิซะฮุมัลลอฮุาตาลาท่านก็ได้ทําการอธิบายนะครับคํากล่าวในส่วนตรงนี้หรือว่าประเด็นนี้ประเด็นว่าด้วยเรื่องของอีมานและคํานิยามของมันและขอบเขตของมัน سن شعب شرع المصنف رحمه الله في الكلام على الإيمان ببيان حده وما يتعلق به من مسائل وبين فيها مذهب أهل السنة على وجه الاختصار شعب دَرَزَاقِ الزاق رحمه الله تعالى ด้วยการแจกแจงถึงนิยามของมันบิบายาเนี่ยฮัดดีฮัดในที่นี้ก็คือนิยามดยการแจกแจงถึงขอบเขตขอบเขตในที่นี้ก็คือนิยามนิยามของอีมานและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอีมานจากประเด็นต่างๆรวมถึงท่านผู้บัญชาการไฮมอลุลลอยังได้แจกแจงถึงหรือแจกแจงในเรื่องนี้นะครับถึงมัตสับหรือแนวนทางของอะฮุสซุนนะในเรื่องดังกล่าวนี้เนะี่ย โดยทําการแจกแจงไว้แบบสรุปความหลังจากนั้นชาบดอราซักคะฟิตอฮุลลอห์ก็ได้เริ่มทําการกล่าวถึงภาพรวมของอีมานหรือกล่าวถึงนิยามของอัอมาน้ดยกับคำกล่าวที่ท่านกล่าวว่าวัลอีมานุฟิลลุกอมัซดารุอามานะยุมินุอีมานั้นฟะฮุวมุมินคำว่าอีมานทางด้านหลักภาษาเนี่ยนะครับหรือทางภาษาศาสตร์นิยามของอีมานทางหลักภาษาเนี่ยเป็น มัศดารคำว่ามัศดารก็คือเป็นอาการนามเป็นอาการนามของคํากริยาที่ว่าอามมนะในรูปในรูปอดีตยุมินุในรูปปัจจุบันอีมานันในรูปอาการนามของมันเฟอร์ฮมุมนุนฉะนั้นเขาจึงเป็นผู้ที่อีมานอันนี้ก็เป็นการกล่าวอธิบายเบื้องต้นถึงความหมายทางด้านภาษานะครับหรือว่าที่มา ฐานเกิดของคำคำนี้วะฮเวะมชตะกนมินอัมนิลซีฮุวัลกอรารวและตุมานีนะซึ่งคำว่าอีมานเนี่ยก็เป็นคำที่แตกสับออกมาคำว่าอีมานเป็นคำที่แตกสับออกมาจากคำว่าอัลอัมนุอัลอัมความหมายของอัลอัมก็คืออัลตอรารวและตุมานีนะความสงบนิ่งความเอ่อ كام القرار كام من كون وذلك انما يحصل اذا استقر في القلب التصديق والانقياد دنكلاونيكا برو انما يحصل اذا استقر في القلب التصديق والايمان دنكلاونيكا ميتينغوا ميتينغوا كام سنغوبنين ความมั่นคงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดความสัตย์จริงและการยอมจำนนขึ้นนะครับในหัวใจหรือว่าทั้งสองเนี่ยความสัตย์จริงกับการยอมจำนนเนี่ยมันมั่นคงนะครับสถิตอย่างมั่นคงอยู่ในหัวใจหลังจากนั้นก็เกิดความความมั่นคงหลังจากนั้นก็เกิดความสงบจิตสงบใจแล้วก็เกิดความออตุมานีนะ้นั่นเอง وبين شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان تعريف الايمان بالاقرار اولى من تعريف بعضهم للايمان بانه مجرد التصديق بانه مجرد التصديق لامور عده ذكرها. شيخ عبد الرزاق نقلا وينك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله داي تم اتي การให้คำนิยามอีมานว่าเป็นการยอมรับออิกรารเน,นะครับเป็นการยอมรับท่านอิบนุต,ตยมีอาบ,บอกว่าการให้คำนิยามแบบนี้ทางด้านภาษาเนี่ยนะครับเป็นคำนิยามที่สมควรสมควรกว่าการนิยามของใครบางคนที่นิยามคำว่าอีมานว่าเป็นเพียงแค่การเลื่อมใสเป็นเพียงแค่การอัตสีกเลื่อมใส หรือว่าเชื่อด้วยกับหลายประการที่ท่านอิบเนตัยมียารหิมห์โมฮุลลอฮ์ได้ระบุเอาไว้นะครับซึ่งท่านเชคุลีซามอิบเนตัยมียารหิมห์โมฮุลลอฮาะใงที่เชีอับดุราซักได้ระบุเอาไว้เนี่ยเชคุลีซามอิบเนตัยมียาได้กล่าวเอาไว้ว่าว่ามักลุนอันนั์อิมานะฮ์ฮว่อิกรารุลาม مجردد ا ตั ص ดีกท่านอิบเนตัยมียาบอกว่าและอย่างที่หรือว่าอย่างที่ทราบกันดี หรือ <c oughs> เป็นที่ทราบกันดีว่าการอีมานนั้นคือการยอมรับอิกรรฮุวลออกรอรุลลมุจรดุตตสดีกไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเชื่ออย่างเดียวคือการเชื่อเนี่ยไม่ได้บ่งชี้ว่ายอมรับนบางอย่างใครบางคนเชื่ออะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ยอมรับฉะนั้นท่านอิบูตะมียะจึงบอกว่าการนิยามทางด้านภาษาเนี่ยเราพูดถึงทางด้านภาษา การนิยามทางด้านภาษาของคำว่าอีมานว่าเป็นการยอมรับเนี่ยจึงสมควรกว่าและและครอบคลุมกว่าวัอิกรรนดีนูว,ว่าวามลลุนกบิโดยท่านอิบนุเยมีห์ได้ให้เหตุผลถึงทัศนะของท่านในเรื่องดังกล่าวว่าเพราะการยอมรับเนี่ยนะครับดิมนนกาลินกลบับมันเข้าข่ายอยู่ใน คำพูดของหัวใจซึ่งก็คือการเชื่อหรือการเลื่อมใส <L un> ว่าอามะลุนก้อนบินละดีฮัวลินกิยารรวมถึงมันยังเข้าข่ายอยู่ในอามันการปฏิบัติหรือการงานของหัวใจซึ่งก็คือการยอมจำนวนหมายความว่าการอิกรอสเนี่ยมันมีสองอย่างนี้การยอมรับเนี่ยมันรวมไว้ซึ่งสองอย่างนี้หรือมีสองอย่างนี้คืออะไรครับหรือว่าเข้าอยู่ในความหมายของคำพูดของหัวใจซึ่งซึ่งความหมายของคำพูดของหัวใจก็คือการยอมการยอมเอ่อแก การเลื่อมใสหรือการเชื่อรวมถึงยังเข้าข่ายอยู่ในอามันของหัวใจซึ่งก็คือการยอมจำนวนฉะนั้นการยอมรับเนี่ยที่ท่านอิบนะตีมีอาให้น้ำหนักว่าสมควรให้คำนิยามคำว่าอ إ หมานทั้งด้านภาษาว่าการยอมรับเนี่ยเนื่องด้วยในความหมายของคำว่ายอมรับเนี่ยมันแฝงไว้ด้วยสองอย่างนี้คือการเลื่อมใสยอยู่แล้วรวมถึงยังรวมไว้ซึ่งความหมายของการยอมจำนวนด้วย ฉะนั้นจึงเป็นการให้คำนิยามทางด้านภาษาที่สมควรกว่าตามทัศนะของเชคเลซัยเบนใจมีอหไรมะฮุลลอฮุตาลาอย่างดังที่ท่านได้กล่าวไว้ในมัจมูอุลฟาตาวานั่นเองหลังจากนั้นชอบดอราซ์ก็ bor, ได้เริ่มกล่าวถึงนิยามของอีมานทางด้านบทบัญญตัติภายหลังจากที่จบสิน้นหรือสิ้นสุดจากการกล่าวถึงคำนิยามของอีมานทางด้านภาษาเนี่ยนะครับประเด็นถัดมาก็คือคำนิยาม ของอีมานทางด้านบทบัญญัติศาสนานั่นก็คือฟะฮุวะกอูลน์วะอามัลยะซีดูวยันกุสอันนี้เป็นคำนิยามที่สั้นที่สุดแล้วก็ครอบคลุมที่สุดนะครับซึ่งก็คือคำนิยามคำนิยามนี้เนะี่ยได้ปรากฏในอัลกีดะานอัลวาซิตียะในฉบับการอธิบายของเชคฮาร์รัสรัฮิม่ฮุลลาห์ุต้าละซึ่งคำนิยามของอีมานทางด้านบทบัญญัติ ตามคํากล่าวข้างต้นนี้เนี่ยนะครับก็คืออีมานนั่นคือคําพูดและการกระทําคําพูดและการกระทําซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นสำนวนที่สั้นแต่ครอบคุมครอบคุมประโยคที่ยาวหรือว่าคํานิยามที่ยาวที่ใครหลายๆคนในหมู่พวกเราอาจจะรู้จักนะครับยาซีดูวยยันกุสและอีมานมีเพิ่มและมีลดอันนี้เป็นประโยคที่สั้นและจําง่ายแล้วเราบอกอีมานคืออะไรตามนิยามทาง,ทางด้านหลักการศาสนาก็คืออีมานคือคําพูดและการกระทํา คำพูดและการกระทำมีเพิ่มและมีลดอันนี้จบและครอบคลุมที่สุดในขณะที่อีกสำนวนหนึ่งที่เออ่ใครหลายๆคนอาจจะคุ้นหรือเคยได้ยินผ่านหูมาหรือผ่านตาม,มาที่เป็นคํานิยามที่ยาวก,กว่านี้ก็คือเวลาเขาให้คํานิยามอิมหันว่าออัลลลลีมาานนนกุบิิซวะ الإيمان ق ิ ل باللسان واعتقاد بالجنان وعمل ب ا า ج و ا ر ح وأن أركان ต ز ي د بالطاعة وينقص بالمعصية อันนี้ก็จะเป็นอีกสำนวนหนึ่งที่ยาวซึ่งความหมายมันก็เป็นความหมายเดีวยวกันแต่ว่าในสำนวนที่ยาวข้างต้นนี้เนี่ยก็มีการอธิบายขยายความโดยการบอกว่าอีมานนั่นคือคำพูดด้วยกับลิน้นหรือการพูดด้วยกับลิน้นเปล่งคำพูดออกมาเปล่งว่าจะพูดออกมาด้วยกับลิ้นว่าติกาดุนบิลเจนันแล้วก็เชื่อด้วยหัวใจวว่ามมลุนบิลจาวาริพิวันอัลคารและคือการปฏิบัติการงานด้วยกับอวัยวะและข้อกระดูก ยาซีดูเบตตาติเวนกุสบินมาสิยาเพิ่มด้วยกับการตาและลดด้วยกับมาสิยาฉะนั้นถ้าเมื่อเราดูทั้งสองสำนวนแล้วเนี่ยมันก็มีความหมายเดียวกันเพียงแต่ว่าในสำนวนที่ชาบดรอซักได้ระบุในการอธิบายของท่านตรงนี้นะก็เป็นสำนวนที่สั้นนะครับและง่ายแล้วก็ครอบคลุมเ,เพื่อที่จะให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ที่จะท่องจํามันและเจน,นชาบดรอซัก,กได้กล่าวตาว่อว่าความจริงขออีมานที่ لا سبيل إلى العلم بها إلا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ท่านได้บอกว่าและแกนแท้ของอีม ا, ان, أن إ, إ, ب ب ب إن ا ن แกนแท้ของการศรัทธาทางด้านบทบัญญัติเนี่ยนะครับจะไม่มีหนทางในการรับรู้มันได้นอกจากด้วยกับหลักฐานจากคิตาบุลลญและสุนทรของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม وكذلكجميع الحقائق الشرعية อินนามาตุขอดูมินหูมาและทานองเดียวกันนะครับและทํานองเดียวกันกับทุกเรื่องราวหรือทุกสิ่งอย่างจากข้อเท็จจริงหรือแกนแท้ของบทบัญญัติศาสนาเนี่ยอันที่จริงแล้วก็จําเป็นที่จะต้องรับหมายถึงจําเป็นที่จะต้องศึกษาแล้วก็รู้ผ่านอันกราและอันสน,นะนั่นเองอันเนื่องจากว่ารายละเอียดหรือว่าแกนแท้ของออในเรื่องราวของาศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรับรู้ได้ นอกจากผู้ที่บัญญัติหลักการศาสนาซึ่งก็คืออัลลอฮ์สุบฮานะหูวาตาลาหลังจากนั้นก็คือรอซูลของพระองค์ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฉะนั้นจึงไม่อนุญาตให้ใ,ใครมาพูดในเรื่องแก่นแท้ของศาสนาหรือแม้แต่เรื่องศาสนาโดยรวมรแม้แต่เรื่องศาสนาโดยรวมและในเรื่องของแก่นแท้ของอีมานหรือแก่นแท้ของหลักความเชื่อและโดยเฉพาะในประเด็นหลักความเชื่อนอกจากด้วยกับหลักฐานจากกิตาบุลละ และสุน na ของท่านนบีษสัลลัลลอฮฺวะอาเลห์ฮิวะสัลลัมท่านั้นจำเป็นที่จะต้องมีหลักฐานความรู้เนะี่ยจะพูดเรื่องศาสนาเนะี่ยจำเป็นที่จะต้องมีหลักฐานนั่นเองวยาดลลุลิซาลิกกะอ ذ ล ك ق و ل ا ل ل ه سبحانه وتعالى และชัยอับดุลราะซ่าก็ได้บอกว่าและหลักฐานนะครับหรือว่าพระดำรัสของอัลลอฮฺบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บ่งชี้ถึงสิ่งดังกล่าวไว้นั่นก็คือพระดำรัสที่พระองค์ตรัสไว้ว่ากกะซนเอา و ك นาอ أ ไลกะรูฮัมมินอัมรินา ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الله سبحانه وتعالى تدبني آياني و لا تهم لا هاي وحيو وحيو ما ينجاو وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روح روح ني آياني كتن جبرين روح ديني كتن جبرين من أمرنا جاء خمسان خمراو. มาคุณจะเต่ด้วมันกิตะอับวะและอีมานอัลลอฮได้บอกถึงสภาพของทารอซุน์สลลัลลอฮุอะลัียฮิวะสัลลัมก่อนที่จะได้รับวะฮฺยูว่าเจ้าไม่เคยรู้มาก่อนว่าคมภีร์คืออะไรและอีมานคืออะไรและอีมานคืออะไรว่ลากินเัลนาหูนูรันนะดีบีฮีมันนะชาอุิดีนะแต่ถ้าว่าเราได้ทําให้ความรู้ศาสนาเนี่ยนะครับเป็นแสงสว่างเป็นรัศมีที่เราจะให้ทางนํา แก่ผู้ใดก็ได้ตามที่เราประสงค์จากปวงเบาวของเราประเด็นสําคัญก็คือพระธรรมัตที่พระองค์ตล่าไว้ว่ามาคุณแต่แต่ดีมันกีตาบวุวาแนอีมเจ้าไม่เคยรู้มาก่อนว่าคัมภีร์และอีมานคืออะไรเจ้าไม่เคยรู้มาก่อนว่าคัมภีร์และอีมานคืออะไรซึ่งความหมายของอิมานในที่นี้เนี่ยนะครับเชอับดุลราะซักได้อธิบายไว้ว่าไอต์ฟาซิลุลอีมาน ที่อัลลอฮฺบอกว่าถ้ารอซูลไม่เคยรู้รู้จักคมภีร์และไม่รู้จักอีหมานมาก่อนอีหมานในที่นี้ก็คือรายละเอียดหลีกย่อยของอีหมานทั่รอาซูลไม่ไม่เคยรู้มาก่อนหมายถึงอีหมานทั้งหกประการอย่างที่เรารู้กันทา่รอซูลไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้องมีทั้งหกประการนี้ถึงแม้ว่าทางด้านภาษารอซูลุลลอลอซลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมด้วยความเป็นอาหรับเลือดบริสุทธิ์เนี่ยท่านก็รู้จักความหมายอยู่แล้วทางด้านภาษาตามที่เราได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ความหมายทางด้านบุตบัญญัติ และแก่นแท้ของอัลอีมานเนี่ยแม้กระทั่งรอซูล u ล l a h صلى ا ل ล ه عليه และมฮิวะมัมก็ยังไม่ได้รับรู้มาก่อนและสิ่งนี้ก็เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าจําเป็นที่จะต้องศึกษาเรื่องอักีด้าเรื่องอีมานและเรื่องศาสนาโดยรวมโดยรวมเนี่ยจําเป็นที่จะต้องศึกษาและไม่มีใครได้รับรู้หรือมีความรู้เรื่องศาสนานอกจากจะต้องผ่านการศึกษาเท่านั้นอัลอิลมุบิตะตัลุมอินนามอัลอิลมุ บิดาลุมอย่างที่ปรากฏนในฮะดีษบทหนึ่งแท้ที่จริงแล้วความรู้จะได้มาก็ด้วยกับการศึกษาก็ด้วยกับการศึกษานั่นเองและจาอายะนี้ก็เป็นหนึ่งในอายะที่อย่างที่นักวิชาการบอกนะครับว่าเป็นอายะที่อัถาธิบายพระดำรัดของพรอะง์ในสุรบทุฮาว,าวะะ่าว่าจะได้กาบาลันฟฟฮะดะและเราก็พบเจ,เจอเจ้าในสภาพที่หลงอยู่บอลัน ฟาฮดหลังจากนั้นพระองค์ก็ให้ทางนำดอลในอายะนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่ารอซูลเนี่ยดอลดอลาละหลงผิดอย่างที่เรารู้จักกันไม่ใช่รอซูลไม่ได้หลงผิดดอลาละแต่ดอลในอายะนี้อย่างที่นักวิชาการอธิบายคือการไม่รู้คือถ้ารอซูลเนี่ยไม่รู้ยังไม่มีความรู้ในเรื่องศาสนามาก,ก่อนหลังจากนั้นเราก็ให้ทางนำอย่างที่พระองค์บอกว่าในอายะนี้มาคุณจะตตดดีมันกิตาบุว่าเลอีมานเจ้าไม่เคยรู้มาก,ก่อนว่า คำพีคืออะไรและอ ي มานคืออะไรวา و ل น ن جعلناه نورا ن นน ي به م มินอิบาดีนะจนกระทั่งจบอายะฉะนั้นใครที่อ่านอายะดังกล่าวในสุรอดบุฮาก็จำเป็นต้องเข้าใจให้ถูกวาดดัลในอายะดังกล่าวในที่นี้เนี่ยก็คือการไม่รู้มาก่อนและเช่นเดียวกันอีกอายะหนึ่งที่อธิบายอายะข้างต้นในสรอดบุฮาก็คือพระธรรมดัทที่พระธรรมดัทที่พระองค์สุบฮานะฮูวตาลาตัดไว้ว่าวะลมกาลัมตะกุนตะอ ت ลัมและพระองค์ได้ทรงสอนเจ้าในสิ่งที่เจ้าไม่เคยรู้มาก่อน นั่นคือบทบัญญัติศาสนาและเรื่องราวต่างๆในชริยาของพระองค์นั่นเองชาบดุรซักก็ได้กล่าวต่อไว้ว่าวั l อุมูรุดดาคิละต u ฟ i ฮ i รวมถึงสิ่งที่ท่านหล่อสูนไม่ได้รู้มาก่อนจากเรื่องอีมานเนี่ยนะครับก็คือประการต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆที่เข้าอยู่ในเรื่องของอีมาน li บิล a b i l al imbiha huwa wahyu al quran wa sunnah เพราะว่าเส้นทางหรือหนทางในการจะรับรู้ถึงสิ่งดังกล่าวได้นั่นก็คือ w a h ยุ في وحيها الله سبحانه وتعالى، سيغ الوحي كم يصن وحي لكن، لكن القران لا السنه خنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال حفظه الله شيخ عبد الرزاق لك ويدل لذلك أيضا حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال، لا إقلاق هانن. นะครับที่บ่งชี้ถึงเรื่องดังกล่าวนั้นก็คือ h ะดีษของท่านอิบนุอับบาสรดิยัลลอฮุอะลัยฮุมะที่ท่านได้รายงานไว้ว่ากดีมาวัฟดัอับดุลกอยซีอะลัยฮ์รัสูลิละลาฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมะดีษที่ท่านอิบนุอับบาสรดิยัลลอฮุอะนัฮุมาได้รายงานไว้ว่าคณะของกลุ่มหรือเผ่าอับดุลไกซ์เป็นเผ่าหนึ่งจากเผ่าของชาวอาหรับเนี่ยน,นะครับ

และระหว่างพวกเรากับระหว่างท่านรอซูนเนี่ยมีเขตหนึ่งหรือว่าเขตเขตนี้เนี่ยมินกูฟ,ฟ้าดีโมโดอรที่เป็นพวกผู้ปฏิเสธศรัทธาของเผ่าโมโดอร o โมโดรเนี่ยก็คือชื่อเผ่าหนึ่งชื่อเผ่าหนึ่งซึ่งเผ่านี้เนี่ยมีความเลื่องลือกันถึงความเหี้ยมโหดมีเป็นที่เรื่องลือของความเหี้ยมโหดและความไม่ปราณีในกรณีที่อยู่นอกเดือนต้องห้ามนะครับด้วยเหตุนี้ ในฮะดีสบทนี้เนี่ยท่านอิบนาอับบาสจึงเล่าถึงคำกล่าวของเผ่าอับดุลกอยสหรือหมู่คณะพวกเขาไว,ว้ว่าว่าอินนาละนัคลุสุอิเลกะอิลลาฟิช شهر อินฮารอมและพวกเราไม่มีโอกาสจะมาหาท่านรอซูลนอกจากในเดือนต้องห้ามเท่านั้นอันเนื่องจากว่านะเดือนต้องห้ามในชาวอาหรับเมื่อก่อนเนี่ยเขาหยุดยั้งระง,งับจากการสงครามไม่มีการสงครามกันยุติศึกกันแต่ถ้าว่าในเดือนอื่นเนี่ยมาไม่ได้คือถ้าผ่าน เผ่ามด,ร,ามดร์เนี่ยถผ่านเผ่ามดร์เนี่ยก็คือมีแต่ความเสี่ยงมีแต่ความเสี่ยงหมายความว่าอะไรฮะบเนย์วอฟบเนีอับดุลกอยส์เนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ของเขาและระหว่างเผ่าหรือพื้นที่ของอับดุลกอยส์เผ่าอับดุลกอยส์กับมดีนาของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยตรงกลางก็คือเผ่ามดร์เผ่ามดร์หรือกลุ่มมดร์ของกุฟาร์โมเชกีน ฟามร์นา بأمر ฟัฟามร์นา بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة บ ني عبد القايس เนี่ยนะครับก็กล่าวกับท่านรอซูลว่าฉะนั้นด้วยความยากลำบากของพวกเราที่กว่าจะมาหาท่านรอซูลได้และโอากาสไม่ได้มีบ่อยๆและมีความเสี่ยงในการที่เดินทางมาเนี่ย และถ้าไม่ใช่ในช่วงฤดูชาฮร,รุนฮะรุนฮุมเดือนต้องห้ามเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสมาฉะนั้นเมื่อมีโอกาสแล้วพวกเขาจึงกล่าวกับท่านรอซูลว่าขอให้ท่านรอซูลโปรดสั่งพวกเราฟอมูรนาบีอัมรินสั่งพวกเราถึงเรื่องหนึ่งที่มันเด็ดขาดอัมรินฟอสลินเรื่องที่ชัดเจนเด็ดขาดแล้วเราก็จะนําไปบอกเอาสิ่งเหล่านี้ไปบอกกลุ่มชนที่อยู่ที่พวกเรากลุ่มชนที่อยู่หลังพวกเราก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขา และขอด,ดูการขอรายละเอียดของบรรดาซาฮาบะเ่านี้และขอ <c oughs> เรื่องที่ที่ขอจากท่านรอสู้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะทําให้เราได้เข้าสวรรค์ด้วยเป็นคําขอที่ยิ่งใหญ่มากเป็นคําถามที่ยิ่งใหญ่มากและจากหะดี t ของ h ะดี t บทนี้ที่เขาูเรียกกันว่า h ะดี t วะฟดูอับดุลกอยสเนี่ย h ะดที่ว่าเรื่องของเรื่องราวของกลุ่มหรือหมู่คณะของอับดุลกอยสเนี่ยมีบทเรียนมากมายมีแง่คิดมากมาย โดยเฉพาะความสําคัญหรือแนวคิดที่ได้ในเรื่องของความทุ่มเทในการแสวงหาความรู้และความรู้จํจเป็นต้องออกเดินทางจําเป็นต้องเหน็ดเหนื่อยจาเป็นที่ต้องภาคเพียรพยายามและทุ่มเทและเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ได้ซึ่งความรู้ศาสนาถึงแม้ว่าจะเสี่ยงอันตรายอย่างที่เราเห็นจากกิซส๊ที่เราได้กล่าวไปและอีกประการหนึ่งที่ก่อนที่จะเข้าสู่คําตอบของทอรอซนูนที่ได้กล่าวเนี่ยก็คือ การตั้งคำถามที่ดีในการเรียนรู้เนี่ยการตั้งคำถามที่ดีหรือรู้จักมารยาทในการถามผู้รู้หรือผู้ที่ถ่ายทอดความรู้เนี่ยจะเป็นสาเหตุสำคัญของการได้รับความรู้ที่อิงใหญ่เพราะถ้าเราดูเนี่ยหลายๆฮะดีที่กลายเป็นรากฐานของศาสนากลายเป็นแม่บทของศาสนามาจากคำถามทั้งสิน้นหลอกมันอะไรต่างๆที่เราได้รับรู้ ด้วยความโปรดปานจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาและความเมตตาของพระองค์เนี่ยที่ทาให้เราได้รับรู้ถึงอามันึนงงามันใดเนี่ยก็ผ่านจากคาถามหลายๆคําถามที่ท่านรอซูลถูกถามนนาซ้าสิ่งนี้ก็มีปรกากฏไม่กระทังในอายะักุรอาน آن, ถ้าเราใครค่ครวญก็จะพบเจอว่าหลายๆห,หุก่กลมเรื่องของศาสนามาจากการถามไวัสอาลูนักกานินคอมริวันไมซิดและพวกเขาจะถามเจ้าถึงเหล้าหุ่งขของเหล้าและการพานัน วยั <c oughs> ah ้นาร ش ฮารามีกีาวนฟีและพวกเขาจะถามเจ้าถึงเดือนต้องห้ามที่ต้องห้ามการต่อสู้ในเดือนเหล่านั้นวยสรูนะกอันินมาฮิบและพวกเขาจะถามเจ้าถึงเรื่องของเลือดประจำเดือนวยูนอหิลลและพวกเขาจะถามพวจเจ้าหึางท่านบดมลถึงเรื่องอัลฮิลลจันเซว วัยสอลูนักกาิสซาติอาญาณมอร์าห์แม้กระทั่งเรื่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือพวกเขาจะถามเจ้าถึงชั่วโมงยาเหมือถึงวันกิยามะว่าจะเกิดเมื่อใดฉะนั้นด้วยกับการตั้งคําถามที่ดีและการเรียนรู้วิธีการถามจะทําให้ผู้ศึกษาหรือผู้เรียนได้รับประโยชน์ที่สูงสง่งจะได้รับความดีที่มากมายผ่านการถามที่ดีและอย่างที่เรารู้กันในฮะดิษมารุฟมาชูฮะดิษที่เป็นที่เรื่องหรือ حديث จิบรินลัยฮิสสลามหรือ ح ี ي ث ในงานโดยท่านอุม عمر بن ا ل خ ط อบที่ถูกเรียกว่าเป็นะดีษอุซูลุดดีนรากฐานของศาสนานี่คือ حديث จีบรีนทั้งหมดที่เรารู้ถึงรากฐานศาสนาเนี่ยเรารู้ผ่านอะไรครับคำถามของท่านจิบรีนอะลัยฮิสสลามอัคบิดเนียอานิอิสลามบอกฉันหน่อยถึงอัลอิสลามอัคบิดเนียอานิลอีมานบอกฉันถึงอัลอีมานอัคบิดเนียอานิอิอิศซานบอกฉันถึงอัลอิศซานและอื่นๆจะฮะดีษมากมายในเรื่อง เหล่านี้ที่เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความสําคัญของการรู้จักถามรู้จักวิธีถามที่ดีรู้จักถึงการถามที่จะก่อประโยชน์และเป็นประโยชน์ต่อตัวเองทั้งในเรื่องดุนยาและอาขิรากลับมาที่ฮะดีษที่เราได้กล่าวอยู่นะครับฮะดีษของอับดุลไกส์นั่นก็คือท่านอิบนาบบัสก็ได้เล่าต่อเอาว้ว่าอ ah ามราฮุมบิลอมาน ن บิลลาฮิวะฮัดะทันรอซูน ก็ได้สั่งพวกเขาสั่งเผ่าหรือว่าหมู่คณะอับดุลกอาสเนี่ยให้มีการอีมานต่ออัลลอฮ์วะหดะฮูอินอมานบิลลาฮิวะหดะอันนี้เป็นคําสั่งแรกและคําสั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและใครที่ใครควรจะหะดีสบทนี้หรือหะดีสบทอื่นก็จะรู้ถึงความสําคัญของการเน้นย้ําในเรื่องของอาคีดาและตวฮีด และการเน้นย้ำในเรื่องของหลักความเชื่อและควรเป็นสิ่งแรกประการแรกที่จะต้องเริ่มสอนผู้คนนั่นก็คือเรื่องอีมานอันนี้บทนี้เป็นหลักฐานชัดเจนท่านอัลลไม่ได้สอนเขาเรื่องอื่นไม่ได้สอนอะไรไม่ได้สั่งเรื่องอะไรและดูคําถามที่หมู่คณะของอับดุลกลอสถามเนี่ยเงื่อนไขที่วางเอาไว้คืออะไรฮะที่ขอให้ท่านอัลูลบอกขอเรื่องที่ทําและได้เข้าสวรรค์อันดับแรกเลยก็คืออัล إ ي م ا บ و بِاللهِ وَحْده การอ ي มานต่ออัล l l a ์แต่เพียงผู้เดียวว่ لم, าล่าวัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเมื่อท่านรอซูลได้บอกสิ่งดังกล่าวแล้วท่านรอซูลก็กล่าวต่อว่าฮัลตะดรูนะมัลอีมานูบิลลาห์พวกท่านรู้หรือเปล่าว่าการอีมานต่ออัล l l a ์คืออะไรกาลูอัลลอฮุวะรอซูลุฮุอะอลลัมมุฮันะของอับดุลกออีเนี่ยก็กล่าวว่าอัล l l a ์และรอซูลของพระองค์นั้นรู้ดีที่สุด قال تنصون تنحي الإيمان بالله شهادة الله لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تُعطوا الخمسة من المغنم تنصون كاي خمطاب وبا كان إيمان تالله ككو الله معبود بحق الله ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะอย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์และดำรงไว้ซึ่งการละหมาดดำรงรักษาการละหมาดและจ่ายสกาาและถือสินอดในเดือนอมดอนและการที่พวกท่านต้องจ่าย1นส่วนหจากทรัพย์ฉเฉลยที่ได้จากสงครามอันนี้ก็เป็นฮะดีซาฮีที่มีปรากฏในบันทึกของมัมบุคอรีและมุลิม ประเด็นสำคัญก็คือชาวอัลลอฮฺซาด้อธิบายจากะดีษบทนี้นะครับว่าฟัลมุค่ตบูน้ที่ได้รับกนนาหรือคู่สนทนาในขะดีษบทนี้เนี่ยก็คือชาวอาหรับอาหรับร้อยเปอร์เซนต์ว่าาดิฟูนั่นลาอิลลุคและอาหรับเหล่านั้นที่ทรอซูลสนทนาด้วยเนี่ยนะครับพวกเขาก็รู้จักหรือรู้ถึงความหมายทางด้านภาษาวะมาอาซาลิกหมายถึงความหมายทางด้านภาษาของอะไรฮะของอิมานแต่ทั้งนี้ พวกเขาก็ยังกล่าวว่าอัลลอฮฺวราระซูลุฮฺอาลัมอัลลอฮฺละรอซุนันรู้ดีที่สุดทงด้งั้งนที่รู้ความหมายของอ ي มานทางด้านนะด้านภาษาด้านภาษาแต่พอด้านศาสนาแล้วเนี่ยแม้กระทั่งเขารู้จักถึงความหมายทางภาษาก็จะไม่ยุ่งนอกจากจะต้องได้รับคาตอบจากได้รับคำตอบจากกิตาบุลละลสุนนะอันนี้อันนี้อาหรับเนะี่ยแต่บ้านเราอาหรับก็ไม่รู้เรื่องจะพูดเรื่องศาสนากันสัลลัลลอฮุอะยฮิวเลลัมโดยไม่มีหลักฐาน โดยไม่มีความเข้าใจและโดยไม่มีความระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวหลิลมิ him بأن ا ل إ ي อ ا มา ق ي ق ة شرعية مبنها على ا มับนาฮ ه อะล ى ต ل ت و ق ف ที่รรดาหลักมุขหน้ของอับดุลกออสตอบเช่นนี้นะครับหรือว่าตอบว่าอัลลอฮ์และเราซูลรู้ดีที่สุดเนี่ยก็นเนื่องด้วยการที่พวกเขารู้ว่าการอีมานการอีมานการอีมานที่อยู่ในความหมายของ แก่นแท้หรือข้อเท็จริงทางด้านบทบัญญัติเนี่ยมันปูอยู่บนหรือว่าวางอยู่บนการหยุดอะไรเตอกีฟหมายถึงหยุดอยู่ที่ตัวบทของหลักการศาสนาจะไม่พูดจะไม่นิยามจะไม่ขยายความนอกจากขึ้นอยู่กับนะครับหลักฐานจากอันกุรอานและอัสุนนะนั่นเองวลาีฟีฮาม ه จ م รดุลมา ع ن ى ลู ل อวี <awi> และในเรื่องดังกล่าวนี้มันไม่พอเพียงหรือว่าจะไม่เป็นที่เพียงพอเพียงแค่การรู้ถึงความหมายทางด้านภาษาเท่านั้น หมายความว่าสิ่งนี้ก็เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าในเรื่องอ ي มานหรือการรู้จักถึงแก่นแท้อ ي มานและรายละเอียดต่างๆและองค์ประกอบต่างๆในเรื่องอ ي มานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอะไรครับมีหลักฐานยืนยันจากอันกุรอานและอัสซุนนะอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้าน,นี้ว่าล,ลิลลาฮิลฮัมดดลลลละะก็ฟััััสซออออรนนบีศฮุ وقد فسر النبی صل الله عليه وسلم الإيمان في ا ل ح บิอ السابق بأعمال ะ ل د ي ن อ ش อิอสลามิ س ซ ا ฮิเราะห์ เลชัยอับดุลราซาก็รียกีบายต่วาวาลทัางน,นาบีอะลัยฮิวะ ي ัลลัาาลลมนะครับได้อธ,ธิบายอมัลนีมาในใิสะดีษที่ผ่านมาข้างต้นหมายถึงขะดีิของหมู่คณะอับดุลกอยสเนี่ยนะครับท่านนาบีได้อธิบายอีมานด้วยกับอามันด้วยกับอามันต่างๆของหลักการศาสนาและบทบัญญัติของอันอิสลามที่เด่นชัดอย่างการละหมาดการจ่ายเสือกาดการถือส้นอดและ ในฮะดีสดังกล่าวนี้เนี่ยก็มีการบอกถึงเรื่องของการจ่ายปริมาณของทรัพย์เฉลยที่ได้มาว่าจําเป็นที่ต้องออกหนึ่งส่วน5จากทรัพย์เฉลยที่ได้มานั่นเองฟะกอลาซัลลลลอฮอัสัลลัมอัลอีมานุอันตุมนอับวะสักะีจิบรีลันมชฮูรัศรลอีมานบินอัาอดีว่าอมริดีนินนะและอดรก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าและเราได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี ถึงฮะดีสของท่านจิบรีนที่เป็นที่เรื่องรือที่เราได้กล่าวไปแล้วเช่นเดียวกันข้างต้นว่าในฮะตีสของท่านจิบรีนเนี่ยมีการอธิบายถึงอัลอีมานมีการอธิบายถึงอีมานและหลักความเชื่อและประเด็นต่างๆของศาสนาที่เป็นประเภทที่อยู่ภายในนั่นก็คือในเรื่องของจิตใจและเอ่อการศรัทธานะครับซึ่งท่านนบดุลอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าในฮะดีิสท่นกล่าวว่าการอีมานนั้นก็คือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อบรรดามมลอิกะของพระองค์ต่อบรรดา

ของหมู่คณะอับดุลอยซ์เรลกล่าวไปข้างต้นนี้เนี่ยสองฮะดีษนี้เนี่ยจึงบ่งชี้หรือให้คําตอบไว้ว่าการอีมานนั้นมันครอบคลุมทั้งในเรื่องของหลักความเชื่อทางศาสนาที่อยู่ภายในและก็ครอบคลุมการงานภายนอกเช่นเดียวกันฟะจมีอุมาอัมรอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะลาบิฮิอิบะดะหุวะนฮาฮุมันฮ์ดาคิลุนฟีมุซัมลอีมานเะนั้น ทุกสิ่งอย่างที่อัลลอฮฺสุภานะฮูวาตาลาะได้ทรงสั่งใช้ปวงเบาของพระองค์ไว้และที่พระองค์ได้ทรงสั่งห้ามพวกเขาเนี่ยก็เข้าข่ายอยู่ในนิยามของอิมานหมายถึงทุกเรื่องในหลักการศาสนาเนี่ยก็คืออิมานไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในเรื่องของความเชื่อหรือการยอมรับหรืออามันของหัวใจเท่านั้นอย่างที่พวกมูรจิอาหรือใครจากบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยได้กล่าวและบรรดาชาวบิดาซึ่งเราจะได้กล่าวถึงพวกเขาอินชาอัลลอฮ์ภายหลังจากได้ชี้แจงถึงหลักความเชื่อที่ถูกต้องของอาลุสซุนนะวันจะมา และในส่วนตรงนี้ก็มีหลักฐานเยอะแยะมากมายหรืออย่างที่ท่านอัลฮาฟิฟอัลฮาวฟอัลเบนอห์มัดอัลฮาวฟอัลเบนมุฮัมมัดอัลฮักามีอัลไฮิมหฮุลลอฮ์และอัลฮาฟิฟอัลฮักามีอัลไฮิมหฮุลลอฮฺ تعالى ได้กล่าวไว้ในโครงการสุลลามุลวุซูนของท่านท่านได้ร่างบทหนึ่งในโครงการสุลลามุลวุซูนไว้ว่าบทว่าด้วยเรื่องของฮะดีษของท่านจิบรีนครอบคลุม ในการสอนความรู้ศาสนาหมายถึงรากฐานของศาสนาและฮะดิษบทนี้ก็ได้เป็นการชี้แจงหรือยังมีการบอกถึงว่าศาสนาเนี่ยแบ่งออกเป็น3ระดับอันอิสลามอัลอีมาละัลอิฮซานและท่านก็ได้ทําการแจกแจงประเด็นต่างๆหรือว่าประเภทต่างๆทั้งหมดทั้ง3ประการเอาไว้ซึ่งในตอนต้นของบทนี้เนี่ยท่านฮาผู้ที่รักผิกด้กบไี้ือเว่าอิกลัมีน ن ا ل ลุนวะอ و มัล فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركانه فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق ودر ما قد نقل سنان คือํำพูดและการกระทำ่ามีอล่นมเกกาูว่ามคมหมาองไรมาะันร้่ามมองมัูและเร้าใจมัว่ามความคมอบคลงมของมัน้นละลากะีามาอย่รอซูลเิจาทียัส่าอ่างไรคู้ิบรีลำเรียงแล้ว่ามความอ่านรอซูลในเรื่อทดังลีลนาวน่ีคใาตอมทีอท่านได้ตอบคารตอนที่รีานริ้รีามท้ถามท่าน

الإسلام لنا من لا روتن أولها الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع. والخامس الحج على من يستطع. فتنك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران. วก่อนดังกล่าวนี้ท่านก็ได้อธิบายถึงลูกคอิสลามทั้ง5ประการอย่างที่เรารู้กันชฮาดดา้ทั้งสองเป็นอันดับแรกและเป็นห่วงโซ่ที่เหนียวแน่นที่สุดและเป็นรากฐานของทุกเรื่องและการละหมาดแ,แ,และการรักษาการละหมาดการถือศีลอดการจอากาศและการประกอบพิธีฮัจจ์ <c oughs> จนกระทั่งถึงคํากลาวในเรื่องอิมานวาลินอีมานิสิตตตุออรกานิบิลานุครานิอีมานก็มี6ประการโดยไม่มีการปฏิเสธ อ ي มานเนาบิลลาฮิดินแจลัลีวะมาล์ห์มีหน้าตีนคามาลวะบิ้นมาลัยคินครามินบาราระวะคุตบีห์มุนซาลต์มุต่าห์ระจนกระทั่งเรื่อยไปจากอ ي มานทั้งหประการหลังจากนั้นก็กล่าวถึงอ ي มานในเรื่องของการศรัทธาหรือว่าสิ่งที่เข้าข่ายอยู่ในการศรัทธาที่นอกเหนือจากหข้อเนี่ยนะครับก็คือการศรัทธาต่อชีวิตหลังความตายว้แต่คนลูอิมานุบิลมาติวะมามินบัดีฮิอาลันอิบบาดีฮุติมะ وأن كلًا مقعد مسؤول، مَنْ الرب، ما الدين، وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت قول الذين آمنوا. لسن تي كان إيمان، ويدخل الإيمان بالموت وما. ستات وخامتا، لسن تي، من بعده على العباد حتما، و بون باتوخ، ونشتون، ونشغمن. وأن كلًا مقعد مسؤول، มารับบูมัดดีนวูว่ามารอสุลวูว่าบ่าวทุกคนต้องถูกจับขึ้นมานั่งและถูกสอบสวนถึงสามคำถามอย่างที่เรารู้กันว่าใครคือพระเจ้าใครคือศาสนาทูตและศาสนาของเจ้าคืออะไรฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้เนะี่ยหรือว่าฮะดีที่ผมหยิบยกว่ากรอนมานี้ก็เพื่อเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าฮะดีษขทังท่านาะซุนซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัมให้คําตอบในเรื่องนี้ว่าอย่างครบถ้วนและสมควรที่ใครคนหนึ่งจะต้องท่องจําและให้ความสําคัญ กับ ama, uh, h ะดี t โดยเฉพาะ h ะดี t h จิบรีนหากมีความสามารถและมันไม่ได้เกินความสามารถของพวกเราทุกคนอินชาอัลลอฮ์ในการที่จะท่องจําด้วยกับตัวบทและทําความเข้าใจ h ะดี t อย่างถูกต้องนั่นเองว่ามีนักอธิษฐานทฮ่ข้อัลอุมูม i ะดีออับดุลฮุเรตรับียัลลอฮุตะ้งลาอันเุ็นที่เรูฟบิกะดีในเองขอับและอีกหลักฐานหนึ่งที่ชาบดอราซักได้ยกมานะครับในเรื่องนี้ที่บ่งชี้ว่า อีมานเนี่ยครอบคุมทั้งทั้งการศรัทธาด้วยหัวใจแล้วก็ครอบคุมทั้งการประกอบการงานภายนอกนั่นก็คือ ح ะดีสของท่านอบูฮุเรตราะรดีอัลลอฮุอันฺฮูหรือที่รู้จักกันในชื่อของ حديث อัลชูอับฮะดีสอัลชูอับก็คือ حديث ที่ว่าด้วยเรื่องของแขนงต่างๆของอีมานที่ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะััลลลมได้ก่าวววไ้่าอัลอีม إ ي م ا ن و ب ي ض ะ وسبعو نشُعْبَإيمان นั้นมีเจ็ดสิบกว่าแขนงด้วยกัน และคขาว่าเบียร์นในภาษาอาหรับเนี่ยเป็นคำที่ใช้แทนตัวเลขระหว่าง1นถึงสตั้งแต่1ถึงสเนี่ยภาษาอาหรับจะใช้คำว่าเบียร์นเขาจะไม่พูดว่าประมาณ1นถึงสภาษาอาหรับจะใช้คำว่าเบียร์นฉะนั้นอิมานอือเบียร์รูนว่าซาเบียร์รูน่าชัวบะอิมานมี70กว่าแขนงก็คือประมาณ72หรือ73็ดสิบสามฟ้าอฟด๊ลูฮะท่านอบีบอกว่าและที่ประเสริฐที่สุด ของแขนงของ إ ي م านทั้งหมดก็คือกาลูละอิ ا إ ลาฮอิลลัลลอฮ์คำกล่าวว่าลาอิลาฮอิลลัลลอฮ์ว่าอเดนาฮะอิมาตตุลอัซาอานิตตาริคีและลำดับหรือแขนงที่ขั้นต่ำที่สุดนั้นก็คือการขจัดภัยอันตรายออกจากถนนหนทางวัลฮายาอุชูอับตุมมีนันอีมานและความละอายก็เป็นแขนงหนึ่งจากอิมานด้วยกัน ฟะฮ์ว่าซื่อนชะัดในเรื่องที่อิมัณน์จะเป็นในใจและในปากและในปากกาซีอัครับดะร่าดะเป็นข้อพิสูจน์ที่พูดอย่างชัดเจนเลยว่าการอีมานหรือการศรัทธานั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยกับหัวใจด้วยลิน้นและอวัยวะและในหะดีษนี้ก็ครอบคลุมไว้ทั้ง3อย่างและที่สูงที่สุดก็คืออะไรครับในคำกล่าวที่ท่านอบดุบีบอกว่ากาวลูท่านนบีพูดอย่างชัดเจนว่าคือคำพูดฉะนั้นการพูดเนี่ยก็ขายอยู่ในอีมาน ก็ il ว่ลาอิลาฮ์อินลาลลละนวัที่ท่านราลบสุนบววะอัดนาฮ์อิมัตุลอาดะะณที่รับขั้นตามสุดก็คือการขจัดภายอันตรายออกจากหนทางเนี่ยก็คือการปฏิบัติด้วยอวยวะวัลายาอุชวะบะตุนีนันอีมานและายาความละอายเนี่ยก็เป็นแขนงหนึ่งจากอีมานและความละอายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นด้วยกับหัวใจฉะนั้นะดีบทนี้จึงครอบคลุมอะไรครับประเภทของอีมานทั้งสามนั่นเอง วลอีมานุลห ah ah wa, ูอัซุ ر วะฟรชีอับดรรซักได้กลาวต่อว่าและอีมานนั้นมีรากฐานและก็มีแขนงย่อยด้วยกับหลักฐานของพระดำรัที่อัลลอฮจาะัลลอได้กล่าวไว้ว่าอัลัมตระกีฟะดารบัลลอฮฺมะซลันคลิมะตันตายบะตันกะชะจารตินตายบะตินอัซลุฮาซาบิตุนวะฟรฮฟิสสมาพระรที่พระองค์ตรัสไว้ว่าเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าอัลลอได้ทรงยกอุทาหรไว้อย่างไรถึงคาพูดที่ดีงาม ว่าเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ดีงามที่รากฐานของมันมั่นคงอัลสุฮาซาบิตุนว่าฟอโรฮาฟิส,สมะรากฐานของมันนั้นมัน่นคงและกิ่งก้านของมันก็แตกและสูงขึ้นไปยังฟากฟา้าซึ่งนักวิชาการหรือนักจิตสิทบางท่านก็ให้ความหมายว้ว่าแกนิมาตยิบะในอายะนี้ที่อัลลอฮ์ยกมาเนี่ยก็คือลาอิลา,าอิละอแลลอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบกับอะไรครับต้นไม้ที่มีราก ที่แน่นมั่นคงยืนหยัดแล้วก็มีขแขนงหรือว่ามีกิ่งก้านที่แตกขแขนงออกไปนั่นเองฟบยันัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมัธยลอีมานบินนัคลติลตีละฮาอัลลุนวะฟรชาบดุรซักได้อธิบายเอาไว้ว่าอัลลอฮสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แจกแจงให้เราได้รู้ถึงอุป,ปมาอุปไมยของการอีมานหรือเปรียบเทียบการอีมานกับต้นอินทผลามัมอันนัคละ ที่ต้นของอินทราลัมอย่างที่เรารู้กันแล้วก็ทุกต้นไม้ทุกต้นเนี่ยนะครับมีรากแล้วก็มีกิ่งกา้านฟาอีมานุกาซาลีกะลาหูอัศลุนวฟระแะเช่นเดียวกันอีมานเนี่ยก็มีทั้งรากและมีแขนงย,อยง่อยฝะอัมมาอัศลุหูฟะหัวออรกาณุอีมานิสิตติลตลีตะกูมบควับินมุบมินในส่วนของรากฐานของอีมานนั้นก็คือรุกลอีมานทั้ง6ประการนะครับที่ดำรงอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธา อัลมาฟรูฮุลและทีฮัวมินในส่วนของแขนงย่อยหรือว่ากิ่งกา้านสาขาของอีมานเนี่ยนะครับหรือว่าของรากฐานอีมานนั้นก็คืออัลอามาลุซซอลิฮะการงานที่ดีนั่นเองทั้งหมดที่เป็นการงานที่ซอลิลเนี่ยไม่ว่าจะจากคําพูดจากการกระทําหรือจากหัวใจโดยเฉพาะาอามันที่หัวใจเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากอาม,มันที่หัวใจเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากทั้งจากความหวาดกลัวความหวังความรักความปรารถนา ความหวาดวันวัดเกรงอัลลอฮฺสุภานะหัวตาและอะไรทําองนี้ที่บ่าวคนหนึ่งหรือการมอบหมายต่อละเช่นเดียวกันอแต่ว่าคุณอัลลอเนี่ยก็เป็นอามันที่ยิ่งใหญ่ที่บ่าวคนหนึ่งได้ปฏิบัติแล้วก็ถวายให้แก่อัลลอฮฺสุภาณะหัวตาละว่าอันวาอุนกุรุบาติลที่ยัตกรบุบิฮะลับดุอิลลอฮฺสุภาณะหัวตาละและเช่นเดียวกันก็คือแขนงต่างๆของสิ่งที่จะทําให้บ่าวได้ ใกล้ชิดต่อลลล a h หรือเป็นสิ่งที่บ่าวได้ใช้มันใช้การงานนั้นเนี่ยแสวงหาความใกล้ชิดต่อลล l a ์ซุบฮานะฮูวาตาละและคําว่าการงานที่ทําให้ใกล้ชิดเนี่ยหรือการปฏิบัติที่ทําให้ใกล้ชิดและที่บ่าวใช้มันไปในการแสวงหาความใกล้ชิดต่อล l l a ์เนี่ยเป็นคาที่กว้างกว่าอามันซอลเลยความอามันซอลเนียเนี่ยโดยตัวของอามันเนี่ยโดยตัวของอามัณซอลเนี่ยทุกอามันซอลเนยทาให้บ่าวได้ใกล้ชิดลล l a ์ แต่ว่าเวลานักวิชาการกล่าวคู่กันด้วยสองประโยคนี้เวลากล่าวว่าอามันซอลและประโยคหนึ่งหลังจากนั้นก็กล่าวว่าอามันหรือว่าการกระทําที่บ่าวใช้แสวงหาความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์เนี่ยครอบคลุมเรื่องอาดะเรื่องกิจวัตรประจําวันทั่วๆไปด้วยและที่มันทําให้เขาได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์สุภาหน้ฮัวตาลามากขึ้นก็ด้วยกับเจตนาของเขาที่เป็นตัวจําแนกและเป็นตัวยกระดับความพิเศษของกิจวัตรประจําวันของเขา แล้วเขาก็ได้อาศัยกิจวัตรประจําวันและการกระทําของเขาในการสงหาความแก้ชีต่อลอสุภา,ววะานะฮูวาตาฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาที่มีความรู้การอาบน้ําของเขาในหนึ่งวันเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับการอาบน้ำของคนอื่นหมายถึงเป้าหมายเป้าหมายในการอาบน้ําคนทั่วไปอาบน้ําสดชื่นหรือใครหลายๆคนแม้กระทั่งจากบรรดามุสลิมและบรรดาผู้ศรัทธาที่อาจจะไม่ได้ใคร่ควรหรือตระหนักถึงเรื่องนี้ก็อาบน้ําทั่วไปอาบน้ําไปทํางานอาบน้ํา ื่อกลับจากทํางานอาบน้ําไปเรียนอาบน้ํเมื่อกลับจากเรียนอาบน้ําเพื่อที่จะไปทําธุระต่างๆแต่ผู้ศรัทธาที่มีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้และฉกฉวยทุกสิ่งอย่างทุกเวลาและทุกการขยับเขยื่อนร่างกายและการและการหยุดนิ่งของเขาไปในการแสวงหาและทําให้เป็นการแสวงความใกล้ชิดต่อร้อนเนี่ยก็จะมีเจตนาที่ชัดเจนยิ่งกว่าและถวายให้กับร้อนนั่นคืออาเพื่อให้มีความมีความกระชุม่มกระชวยมีมีแรงที่จะท ة, ําอิบาดะตอบพระองค์ และขับไล่อาการง่วงนอนในการทาอิบาดาหรือใดๆก็แล้วแต่หรือการกินด้วยเหตุนี้อย่างที่มีการรายงานจากท่านซซฟิอาดาเซลียะรอฮ์มตุลลอฮ์แห่เลยว่าท่านซุฟยานเนี่ยไรมะฮุลลอฮุตาลาะเคยถูกถามถึงคนที่ละหมาดอิบาด์ดาในยามค,ค่ําคืนกิยามุลเลนละอะไรต่างๆนั่นนะ่ะกับอีกคนหนึ่งที่เอ,อไม่ได้ตื่นหรือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคือตัวท่านเองบางคืนเนี่ยท่านก็พักหรือว่านอน แต่ว่าโดยประเด็นสำคัญจากเรื่องของท่านโซเฟียอัสเซอรีเนะี่ยก็คือท่านโซเฟียเนี่ยบอกว่าถึงแม้ว่าฉันจะนอนในบางคืนเนี่ยแต่ฉันก็ทำให้การนอนของฉันในายามค่าคืนเนี่ยได้รับผลบุญไปด้วยได้รับผลบุญไปด้วยคนถามก็ถามว่าอย่างไงนอนแล้วได้ผลบุญท่านก็บอกว่าฉันนอนโดยเจตนาก่อนนอนว่าเพื่อเป็นการพักแรงฟื้นแรง หรือว่าฟื้นร่างกายของฉันและตื่นเช้ามาฉันจะได้ประกอบหรือว่าตื่นขึ้นมาไม้ก็ทั่งละหมาดในยามค่าคืนนะครับจะได้ขึ้นมาประกอบอามันไอบาดาต่อพระองค์โดยมีความกระฉับกระเฉงอันนี้คือเจตนาที่ที่ต่างกันระหว่างคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้และนี่ก็เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความหมายดังกล่าวนั่นเองและหวังว่าเนื้อหาในมันจลิสนี้จะเป็นที่พอเพียงนะครับอินชาอัลลอฮฺ ت ع าลาเราได้เราจะได้กล่าวต่อกันใน ريلي إيرلان جرني نيمة جلس تتبع إن شاء الله ترم أتباع إيمان أهل السنة والجماعة أمه والله تعالى أعلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشية كما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله أولا وآخرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.